กรรมฐานคําว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการงานหมายความว่าเป็นที่ตั้งของการงานทางจิตใจโดยปกติจิตใจของทุกๆคนย่อมคิดไปต่างๆนานาคิดไปในทางเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างและเรื่องที่คิดนั้นก็เป็นเรื่องที่จะชักนําให้เกิดราคะคือความคิดความยินดีโลภะคือความอยากได้ให้เกิดโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองให้เกิดโมหะความลุ่มหลงฉะนั้นจิตใจจึงประกอบด้วยราคะโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างตามเรื่องที่คิดไปนั้นๆจิตใจจึงผูกพันหุ้มห่อด้วยเรื่องราวต่างๆและผูกพันหุ้มห่อด้วยราคะหรือโลภโทสะโมหะเป็นอาจินซึ่งเป็นจิตใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมั่นเหมือนอย่างน้ำในทะเลที่เป็นขึ้นอยู่เสมอหาเวลาที่จะสงบได้ยากอีกประการหนึ่งเมื่อจิตใจของบุคคลประกอบด้วยราคะหรือโลภะโทสะโมหะดังกล่าวนั้นก็เป็นจิตที่ลำเอียงไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงจะสันนิษฐานอะไรให้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ไม่ได้คือเมื่อจิตใจมีราคะหรือโลภะอันเป็นกิเลสให้ติดให้ยินดีให้อยากได้เป็นไปในฝ่ายที่ชอบเมื่อชอบในสิ่งใดแล้วก็ย่อมลำเอียงไปในสิ่งนั้นๆเห็นสิ่งนั้นๆว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นหรือว่าดีโดยมากสุดแต่ว่าจะชอบมากหรือชอบน้อยถ้าชอบที่สุดก็ต้องเห็นว่าดีที่สุดถ้าชอบมากที่สุดก็ต้องเห็นว่าดีมากที่สุดถ้าชอบน้อยก็เห็นว่าสิ่งนั้นน้อยตามแต่ชอบเมื่อจิตลำเอียงไปเช่นนี้ความสันนิษฐานของใจก็ต้องกลายเป็นสันนิษฐานว่าสิ่งนั้นเป็นของดีสิ่งนั้นเป็นของที่ไม่ดีแต่ก็จะเห็นว่าดีเพราะจิตใจความลำเอียงไปในข้างที่ชอบอีกทางหนึ่งถ้าจิตใจประกอบด้วยโทสะอันเป็นข้างที่ไม่ชอบหรือข้างที่ว่าชังก็ย่อมลำเอียงไปทางนั้นถ้าชังมากที่สุดก็เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีที่สุดถ้าชังมากก็เห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีมากถ้าชังน้อยก็เห็นว่าสิ่งนั้นชังน้อยตามแต่จะลำเอียงไปในทางที่ชังอย่างไรถ้าจิตใจประกอบด้วยโมหะความลุ่มหลงก็ยิ่งจะไม่เห็นความจริงในสิ่งนั้นๆเหมือนอย่างมีตาอันเป็นมืดมัวที่มองไม่ชัดไม่อาจสันนิษฐานลงไปให้ถูกต้องได้ถ้าสันนิษฐานลงไปก็จะสันนิษฐานผิดจากความเป็นจริงเพราะว่าจิตใจมืดมัวอยู่ด้วยอำนาจของโมหะความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นราคะหรือโลภะโทสะโมหะนอกจากจะทำให้จิตใจไม่สงบตั้งมั่นแล้วยังบังปัญญาทำให้ไม่เกิดปัญญาคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงแสดงกรรมฐานคือที่ตั้งของการงานทางใจไว้สองอย่างคือสมถกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการงานทางใจซึ่งจะทำใจให้เป็นสมถะคือให้สงบวิปัสสนากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการงานทางใจอันจะทำให้ใจเกิดวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงสมถกรรมฐานนั้นเป็นประการแรกเพราะจะต้องทำให้ใจสงบจากราคะหรือโลภะโทสะโมหะที่ห่มห่อจิตใจอยู่เสียก่อนเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งหลุดพ้นจากเครื่องห่มห่อที่มีอยู่อย่างหนาแน่นต่อจากนั้นจึงดำเนินวิปัสสนากรรมฐานคือเมื่อจิตใจปลอดโปร่งหลุดพ้นจากกิเลสที่เป็นเครื่องห่มห่ออยู่อย่างมากมายก็จะเป็นจิตใจที่สิ้นความลำเอียงดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเมื่อจิตใจสิ้นความลำเอียงจะพินิจพิจารณาดูอะไรก็จะเห็นแจ่มแจ้งตามเหตุผลตามความเป็นจริงซึ่งเป็นขั้นวิปัสสนาต่อไปสำหรับศีลก็ให้มีที่ตั้งซึ่งเหมือนอย่างเป็นพื้นแผ่นดินของจิตได้แก่ศีลนั้นโดยตรงได้แก่ความที่มีจิตใจเป็นปกติเรียบร้อยไม่ถูกกิเลสอะไรชุดชักไปให้เกิดความเจตนาคือความจริงจะทำหรือจะพูดในทางที่ผิดต่างๆแม้เวลาอื่นๆอาจรักษาความปกติเรียบร้อยของจิตไว้ได้อันเกี่ยวด้วยธุรกิจที่จะต้องประกอบกระทำต่างๆแต่ในเวลาเข้าสู่ที่ปฏิบัติก็ให้ตั้ง
ใจให้มีวิรัติเจตนาคือความตั้งใจเวียนขึ้นจะไม่ประพฤติล่วงละเมิดในทางผิดต่างๆเป็นต้นว่าจะไม่ประพฤติล่วงละเมิดศีล5โดยเฉพาะในเวลารักษาจิตนั้นไว้เป็นปกติให้เรียบร้อยไม่ให้ถูกฉุดชักในทางผิดในทางเสียต่างๆเมื่อรักษาจิตให้เป็นปกติเรียบร้อยแล้วก็ชื่อว่าเป็นศีลเป็นศีลอยู่ในปัจจุบันเมื่อเป็นศีลอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เท่ากับว่ามีแผ่นดินซึ่งเป็นภาคพื้นเป็นที่ตั้งของจิตเมื่อจิตใจมีแผ่นดินคือศีลเป็นภาคพื้นอยู่ดังนี้พร้อมทั้งนี้สรณะคือเป็นที่พึ่งอันที่จะปกป้องมารต่างๆซึ่งจะมาทำรายการปฏิบัติก็เป็นโอกาสคือเป็นช่องที่จะปฏิบัติกรรมฐานได้สืบไปสำหรับวันนี้ก็มาเจอเรื่องการปฏิบัติอบรมจิตเรื่องกรรมฐานเรื่องศีลหากถูกใจอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรามาพูดเรื่องการแนวทางปฏิบัติในกรรมฐานหรือเรื่องของชีวิตในปัจจุบันเพราะปัจจุบันนี้ทุกอย่างเล่าร้อนโลกร้อนและเปลี่ยนไปก็เพื่อมีประโยชน์หากท่านใดที่เข้ามาฟังมาชมถูกใจก็ขอขอบคุณขอบคุณสวัสดี